จากเรื่องราวของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็คันดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะที่งวดที่แล้วค่ะมีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลำพูนเพื่อที่ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีการลงคะแนนเสียงให้ค่ะระหว่างลงพื้นที่เนี่ยก็มีการซื้อลอตเตอรี่ของคุณป้าท่านหนึ่งที่ขายลอตเตอรี่แล้วก็เลขท้ายที่ซื้อมา2ตัวเนี่ยดันถูกรางวัลเรียกว่างวดที่แล้วใครที่ซื้อตามโอ้โหเฮลั่นเลยนะคะทำให้งวดนี้ค่ะมีการแห่2เลขทะเบียนรถกันแบบรัวๆเลยนะคะเพื่อที่จะนำเลขทะเบียนรถนี่แหละค่ะมาซื้อหวยงวดที่กำลังใกล้จะถึงนี้ค่ะย้อนเรื่องราวกลับไปนิดนึงค่ะก็คือเผื่อใครจำไม่ได้นะคะก็คือการลงพื้นที่ของคุณทิมพิธาค่ะที่จังหวัดลำพูนระหว่างลงพื้นที่นะก็มีการไปสักการะที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีค่ะซึ่งก็มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะก็พูดขึ้นมาว่าให้ช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยได้ไหมเจ้าตัวเนี่ยก็เลยชี้ไปที่เลขลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็คือ863630ค่ะและสุดท้ายค่ะเลขดังกล่าวก็เข้าเต็มๆนะคะสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะซึ่งก็ออกหมายเลข30ซึ่งใครที่ตามเลขนี้นะคะโอ้โหรับโชคไปตามๆกันเลยละค่ะล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งก็ออกมาเปิดเผยแพร่คลิปนะคะที่คุณทิมพิธาเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็มีประชาชนมารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมากเลยแต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะคะหลายคนจับตามองไปที่ทะเบียนรถตู้ค่ะที่ใช้ในการเดินทางนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นหมายเลข9743ซึ่งถึงแม้ว่าคลิปดังกล่าวนะคะจะมีการถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566แต่ก็ใช่จะเป็นปัญหาสำหรับคอหวยอย่างเราๆนะคะที่กำลังหาเลขเด็ดเพื่อนำไปลุ้นโชคกันค่ะเพราะต่างก็รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขนี้แหละมาเสี่ยงดวงกันในวันที่หวยกำลังจะออกหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังจะออกงวดวันที่1กรกฎาคมนี่แหละค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะแพงลอตเตอรี่เกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเลขดังกล่าวค่ะ